สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับแอนิเมชันไทยมาใหม่ไหนขอดูหน่อยสินักรบมันตรามันตราวอริเออร์ริฟสตูดิโอครับณจักรวาลอันไกลโพ้นมีตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อมาเมื่อดวงจันทร์แห่งดาววรรณราทั้ง8เรียงตัวกันนักรบในตำนานผู้เป็นความหวังของทั้งจักรวาลจะปรากฏตัวเพื่อพิทักษ์คุ้มครองพลังที่จะตื่นขึ้นมาในคือตอนนี้กังวลว่าถ้าไม่มีความรู้เรื่องวรรณกรรมอะไรพวกนี้เลยเนี่ยจะทำให้ดูสนุกยากกว่าคนที่รู้ไหมท่านต้องการอะไรจากข้าราชาทศกัณฐ์อุ้ยโอเคองค์รามขสุครีบขอถวายอารักขาพระแม่สีดาถูกลักพาตัวตอนนี้กองทัพของพวกมันแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลถือว่าโอเคนะวายุงานภาพนะครับเวลาบุษบามีกลิ่นแบบกันดั้มกันดั้มหน่อยนะ มีกลิ่นแบบกันดั้มหน่อยเรามีเวลาไม่มากขอให้พวกเจ้าเตรียมพร้อมกับศึกใหญ่ที่มีอาจหลีกเลี่ยงในครั้งนี้เข้ามาตีความใหม่เหมือนนี่เหลือชีวิตภารกิจนี้พวกเจ้าต้องชิงตัวพระแม่สีดากลับมาและปกป้ององค์รามเยี่ยงชีวิตโอกาสชนะของพวกเรามีไม่ถึง 10% ว้าวเชี่ยกันดั้มเลยได้กลิ่นกันดั้มมาเลยขอแลกด้วยชีวิตเลือดในกายข้ามันเดือดสุดๆวายุเจ้าห้ามตายเด็ดขาดเรียกวายุไม่ได้เรียกตาเอิร์ดไอเอิร์ดไปไม่ได้นะไอเอิร์ดลาลีข้าต้องช่วยพื้นที่สีดาให้ได้จงดับศูนย์ประสบการณ์จัดการเลยหูสีแอคชั่นจัดเต็มน่าดูนะครับนักรบผลตรากำเนิดแล้วนี่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 ตัวนี้ผมมีด้วยนะซึ่งตาเอิร์ธไม่มีนะครับน่าจะได้จังเลยว้าวรอบพิเศษนะครับ 28-1 ตุลาโอเคเบื้องต้นเนี่ยการที่เขาตีความนะตีความใหม่โพสิชันของตัวละครต่างๆก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้มันเข้ากับสถานการณ์ที่เขาปรับเขาเปลี่ยนมากขึ้นนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยการเอาไซไฟไซไฟวิทยาศาสตร์หรือความเป็นเอาง่ายๆคือความเป็นฟีลลิ่งเหมือนกันดั้มอย่างนั้นน่ะเอามาบวกในเนี้ยมันทำให้ซีนแอคชั่นผมว่าไม่เชยณตอนเนี้ยที่ผมเห็นในตัวอย่างอ่ะผมมีความรู้สึกว่าซีนแอคชั่นดูโอเคเลยผมชอบกิมมิกไอ้นี่ด้วยที่เขาให้เหมือนกับเป็นหุ่นหนุมานอ่ะแล้วเป็นวายุเป็นคนขับถูกป่ะผมมีความรู้สึกแบบเฮ้ยดูดีเลยผมจำได้ว่าเริ่มแรกที่ตัวอย่างตอนนานนานชาติเลยอ่ะคุณจำได้ป่ะมีใครที่กด Subscribe ของ Rip Studio แล้วก็แบบได้เห็นบ้างจำได้ป่ะเหมือนแปลงร่างใช่ไหมตอนแรกแล้วก็แบบเป็นซีนแอคชั่นอะไรแต่คราวเนี้ยเท่าที่ผมเห็นคือมันเป็นเหมือนหุ่นเนาะมีหุ่นฟีลลิ่งกันดั้มแบบนั้นซึ่งหุ่นกับเด็กผู้ชายไอ้สัตว์มันก็ชอบอ่ะพูดไงอ่ะคือหุ่นอ่ะไอ้เหี้ยหุ่นอ่ะสงครามหุ่นลบกันตอนเนี้ยสิ่งที่ผมคาดหวังคือมีหุ่นและมีสงครามสงครามตรงนี้แย่งนางสีดาอะไรก็ตามเนี่ยขออลังการอลังการแค่นี้แหละตอนนี้ขออลังการอลังการเพราะว่าณนะตอนเนี้ยผมไม่ติดนะอันนี้ผมคิดนะถือวิสาสะคาดการส่วนตัวว่าน่าจะมีคนที่ตั้งคำถามกับจุดนี้ว่าทำไมแอนิเมชันไทยต้องท้ายไทยวรรณคดีลายไทยต้องไทยจ๋าจ๋าอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมอะถามว่าติดไหมไม่ติดมันเป็นสิ่งที่คือถ้าเขาเลือกจะทำมันก็โอเคไม่มีปัญหาครับผมอะมองว่าจะไทยแค่ไหนจะไทยมากไทยน้อยแค่ไหนไอ้ส่วนนั้นไม่สำคัญมันเป็นมุมที่เขารู้สึกว่าโอเคแอนิเมชันไทยฝรั่งเห็นก็จะได้เก็ทเลยอ๋อแอนิเมชันนี้ของไทยการที่เขาทำออกมาให้เด่นชัดแบบเนี้ยมันก็จะต่างจากแอนิเมชันบางเรื่องที่เวลาคุณดูปั๊บเอ้ยสนุกเว้ยมันสนุกแต่คุณจะไล่ถามแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมอีกเพราะคุณไม่แน่ใจว่าหนังเรื่องนี้จากประเทศไหนเข้าใจไหมครับแต่ถ้ามันชัดอย่างเงี้ยเหมือนอย่างอ่ะ
การ์ตูนถ้าอย่างผมชอบอ่านการ์ตูนนะถ้าอย่างแบบคิมิซุโนะไยบะบรีชอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นชัดเลยว่าอ๋อนี่ญี่ปุ่นเขาคงจะใช้ไมซ์เซตเดียวกันในการทำนักรบมันตราขึ้นมาผมว่าที่ผ่านมาครับแอนิเมชันไทยที่ได้รับกระแสตอบรับที่ไม่ดีพอสมควรมันไม่ใช่เพราะความไทยเกินไปหรอกคนไทยไม่ได้เกลียดไอ้ความไทยเกินไปคนไทยแค่รู้สึกว่าอยากได้บทดีๆเหมือนอย่างเวลาเราดูแอนิเมชันของพิกซ่าหรืออะไรก็ตามผมว่าเรื่องควอลิตี้อ่ะคนเรารับได้มันก็เหมือนหนังแหละที่เฮ้ยควอลิตี้มันไม่ต้องอวตารก็ได้เข้าใจป่ะภาพยนตร์เนี่ย CG ไม่ต้องอวตารก็ได้วันพีซอย่างเงี้ยCG ไม่ต้องอวตารก็ได้แต่เรื่องฮะสนุกเล่าเรื่องสนุกกระชับประเด็นอะไรได้ดูดีไม่ยืดเยื้อไม่ย้วยถ้าตรงนี้มันดีไอ้ควอลิตี้ที่ลดหลั่นลงมามันก็จะดูโอเคคนดูก็จะรับได้คือนักรบมันตราผมไม่ได้มองว่าไม่ดีแต่ผมพูดให้เห็นภาพไงครับว่าคุณอาจจะชินภาพแบบพิกซ่าคุณอาจจะชินงานแอนิเมชันงานขยับแอนิเมตแบบทางฝั่งพิกซ่าทางฝั่งฮอลลีวูดอะไรก็ว่ากันไปแต่นี่คือแอนิเมชันไทยที่เรื่องล่าสุดก็โอ้โหหลายปีแล้วเหมือนกันนะที่มีคนกล้าทำแอนิเมชันของไทยซึ่งนักรบมันตราน่าสนใจครับหยิบเรื่องราวเกี่ยวกับนางสีดาสงครามนู่นนี่นะครับแล้วก็เอามาเล่าใหม่บวกความไฮเทคหุ่นสงครามหุ่นเข้าไปผมรอดูสงครามหุ่นนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับยังไงซะณตอนนี้เนี่ยนักรบมันตราสำหรับผมอยู่ในโพซิชันที่น่าสนใจเลยครับดูแน่นอนไปดูแน่นอนในโรงนะครับผมแล้วก็ใครรู้สึกอย่างไรกับนักรบมันตราก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะคุณรู้สึกยังไงแชร์ก็ได้ครับแชร์ก็ได้คุณรู้สึกตรงนั้นโอเคตรงนี้ไม่โอเคคุณรู้สึกเอ้ยรอดูอันนี้คุณรู้สึกเบื่ออันนั้นอันนี้แชร์เลยนะครับแชร์กันได้แล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาคุยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ